วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหันษาครับค่ะในคลิปนี้นุ้ยจะมาแบ่งปันวิธีการทำถุงสังฆทานขนาดเล็กสำหรับทำชุดใส่บาตรอาหารแห้งค่ะซึ่งจะมีวิธีทำถึง2ขนาดด้วยกันขนาดเล็กจะใส่ของได้ประมาณ 2-3 ชิ้นค่ะส่วนขนาดใหญ่จะใส่ของได้ประมาณ 4-6 ชิ้นเช่นเคยค่ะก่อนที่จะไปดูขั้นตอนการทำนุ้ยฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งช่องหันษาครับเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากช่องของเรานะคะพร้อมแล้วไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะก่อนอื่นมาเตรียมวัสดุอุปกรณ์กันค่ะมีผ้าตาข่ายแข็งค่ะต่อไปเป็นผ้าลูกไม้แบบฉีกตัวนี้เพื่อนๆสามารถใช้เป็นเทปลูกไม้แบบอื่นๆได้นะคะแต่ที่นุ้ยเลือกใช้ผ้าลูกไม้แบบฉีกเพราะว่าจะมีราคาค่อนข้างถูกค่ะเพื่อนๆท่านใดที่จะทำขายก็จะช่วยในการเซฟต้นทุนนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปริบบิ้นผ้าขนาด 1.2 ถึง 2.5 เซนสำหรับใช้ทำโบค่ะริบบิ้นผ้าขนาด 0.5 ถึง 1 เซนสำหรับเย็บติดรอบปากถุงลวดริบบิ้นไม้บรรทัดเข็มหมุดได้กรรไกรช็อคเขียนผ้าไฟแช็กและหนังยางค่ะเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วมาเริ่มลงมือกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะตัดผ้าตาข่ายแข็งนะคะสำหรับขนาดเล็กให้ตัดผ้ากว้าง20เซนสูง52เซนค่ะส่วนขนาดใหญ่ตัดผ้ากว้าง24เซนสูง62เซนค่ะต่อไปจับริมผ้าด้านล่างพับทบขึ้นมาบรรจบกับริมผ้าด้านบนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วขนาดเล็กให้วัดจากด้านล่างขึ้นมา3เซนแล้ววัดจากริมผ้าด้านข้างเข้ามา4เซนและให้ขีดเส้นบรรจบกันค่ะอีกด้านนึงก็ทำเหมือนกันนะคะส่วนขนาดใหญ่ให้วัดจากด้านล่างขึ้นมา4เซนและวัดจากริมผ้าด้านข้างเข้ามา5เซนและให้ขีดเส้นมาบรรจบกันค่ะอีกด้านนึงก็ทำเหมือนกันเลยค่ะเสร็จแล้วใช้กรรไกรตัดตามรอยเลยค่ะจากนั้นนำไปเย็บด้านข้างโดยให้เผื่อตะเข็บกว้าง1เซนค่ะและเราจะเย็บเฉพาะริมผ้าด้านนี้ด้านเดียวก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะนำผ้าลูกไม้เย็บติดบริเวณปากถุงค่ะให้ฉีกผ้าลูกไม้ออกมาแบบนี้นะคะนุ้ยจะตัดผ้าลูกไม้ออกให้เหลือความกว้าง6เซนนะคะนำผ้าลูกไม้วางทับลงบนผ้าตาข่ายให้ขอบผ้าเหลื่อมกันประมาณครึ่งเซนกลัดเข็มหมุดไว้ค่ะนำไปเย็บเลยนะคะเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาในลักษณะนี้นะคะจากนั้นนำริบบิ้นขนาด 0.5 ถึง 1 เซนวางทับลงไปบนรอยต่อของผ้าตาข่ายและผ้าลูกไม้ค่ะจากนั้นก็นำไปเย็บติดได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วกลัดเข็มหมุดริมผ้าอีกด้านหนึ่งแล้วนำไปเย็บนะคะ
ั้นตอนต่อไปเราจะเย็บก้นถุงกันค่ะจับมุมก้นกระเป๋าให้ริมผ้าเสมอกันแบบนี้ค่ะกลัดเข็มหมุดไว้นะคะนำไปเย็บได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วกลับด้านถูออกมาค่ะในส่วนของถุงผ้าตาข่ายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทำโบริบบิ้นกันต่อเลยนะคะวางริบบิ้นในแนวเฉียงบนฝ่ามือแบบนี้ค่ะจับปลายริบบิ้นอีกด้านหนึ่งพับไขว้ลงมาจัดริบบิ้นให้ส่วนนี้เป็นวงกลมนะคะจากนั้นจับริบบิ้นด้านหลังกดลงมาประกบกับด้านหน้าค่ะตอนนี้เราก็จะมีหูโบ2หูแล้วนะคะต่อไปจับปลายริบบิ้นด้านยาวพับซ้อนด้านหลังขึ้นไปเป็นหูที่3และพับตลบกลับลงมาด้านหน้าเป็นหูที่4ค่ะเรียบร้อยแล้วพับกึ่งกลางค่ะจากนั้นจับริมล่างและริมบนพับกลับขึ้นมาแบบนี้ค่ะใช้ลวดริบบิ้นมัดและบิดให้แน่นนะคะและใช้กรรไกรตัดตกแต่งปลายริบบิ้นค่ะสำหรับริบบิ้นผ้าซาตินให้ใช้ไฟแช็กลนปลายริบบิ้นเพื่อกันรุ่ยด้วยนะคะต่อไปนำอาหารแห้งจัดลงถุงผ้าได้เลยค่ะและถ้าเพื่อนๆอยากให้ถุงผ้าตาข่ายอยู่ทรงมากขึ้นก็ให้ตัดกระดาษแข็งรองก้นถุงด้วยนะคะขนาดเล็กให้ตัดกระดาษแข็ง 8x10 เซนค่ะขนาดใหญ่ตัดกระดาษแข็ง 10x12 เซนค่ะใช้กรรไกรตัดมุมกระดาษทั้ง4มุมให้โค้งนะคะสำหรับถุงผ้าตาข่ายขนาดเล็กจะใส่อาหารแห้งได้ประมาณ 2-3 ชิ้นค่ะจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้หนังยางมัดเพื่อความแข็งแรงค่ะจัดระบายผ้าลูกไม้ด้านบนให้สวยงามนะคะนำโบริบบิ้นมาติดได้เลยค่ะส่วนถุงผ้าตาข่ายขนาดใหญ่จะใส่อาหารแห้งได้ประมาณ 4-6 ชิ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งขนาดสำเร็จของใบเล็กจะมีความกว้าง10เซนสูง26เซนและมีความลึก8เซนค่ะขนาดสำเร็จของใบใหญ่มีความกว้าง12เซนสูง31เซนและลึก10เซนค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งช่องหันสาครับเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากช่องของเรานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ